ในพิธีเปิดเราขอเตรียมการนะครับวันนี้เป็นการกายด้วยกันของคนชัยนาทโดนใจสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อครับบิ๊กโบ้ครับผมพุ่งสุดยอดตรงเทวันอยากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดโดยกำลังของสาธารณสุขอำเภอหันคาเทนะครับโดยกำลังของท่านสาธารณสุขอำเภอบางชัยนาทนะครับคุณหมอรุ่งนะครับจังหวัดชัยนาทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติเป็นมาของการจัดงานพอสังเกตดังนี้ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลสยามรมราชกุมารีร่วมกับโครงการ9คนละ9หัวหน้าส่วนราชการท่านแมมเภอเมืองชัยนาทถือเลยนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีอีกวันจะได้ร่วมกิจกรรมนะครับเดินวิ่งคนละ9ทูลบอดี้สแลมนะครับเพื่อหารายได้สมทบทุนให้กับโรงพยาบาลศูนย์ทั่วเช้ามืดนะครับแล้วก็ในวันที่10จะหยุดพักวิ่ง1วันนะครับเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ใกล้ๆ700ล้านแล้วนะครับผมคิดว่าโครงการเนี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่ประตูภาคเหนือก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในการจัดงานจังหวัดชัยนาทเดินวิ่งคนละ9ตูนบอดี้สแลมนะครับตรงซอยประสิทธิ์สุขเพื่อจุดประสงค์เราจะพบพ่อค้าแม่ค้าเชิญชวนในการรับบริจาคเส้นทางนะครับแล้วก็ไปที่ซอยแล้วก็ตลาดเทศบาลตลาดสดเทศบาลแล้วก็วนมาที่ชลพอผ่านหน้ามาแล้วก็เดินทางหรือเปล่าโอเคแล้วโอเคแล้วนักไถ่หลังทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมครับครับอุ้มเข้ามาลุกลุกลุกครับลุกเดินวิ่งนะครับร่วมบริจาคนะครับตามโครงการ9คนละ9นะครับไปกับพี่ตูนบอดี้สแลมเดินทาง 3.5 กิโลเมตรนะครับเพื่อตูนบอดี้สแลมนะฮะตามโครงแพ้ๆนะครับที่วันนี้นะครับศิลปินดารานำโดยผู้นี่คือกำหนดการล่าสุดนะครับคุณตูนจะเดินทางมาถึงในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ในส่วนของวันนี้นะครับตอนนะครับจะก็หน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐชาวชัยนาททุกท่านนะครับได้ร่วมกันนะครับทำบุญครั้งใหญ่นะฮะในการร่วมนะครับผู้บริหารจังหวัดชัยนาทนะครับและขอสุขนะเฉลิมชัยเจริญกิจหรือว่าออฟเอฟสองจุดเลยนะฮะโอกาส9คนละ9ไปกับคุณตูนบอดี้สแลมนะครับโดยเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับตอนนี้ยอดมีเพียง700ล้านแล้วที่จังหวัดปราจีนบุรีโรงพยาบาลนครศรีจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลและจะไปขึ้นสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับตูนบอดี้สแลมนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ท่านประธานในพิธีนะครับได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสาธารณสุขจังหวัดท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรโครงการ9คนละ9นะครับไปถึงวันนี้ศิลปินนะครับที่มาร่วมนะฮะเดินวิ่งคุณตูนบอดี้สแลมนะครับโอ้ยจะครั้งได้ไหมพี่ตูนยังไม่ได้ยิ้มเลยนะอีกครั้งหนึ่งเยี่ยมจริงๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณแทนคุณกันทุกคนสวัสดีครับครับขอกลับเรียนเชิญนะครับคุณตูนนะครับที่มานะครับคือพี่ออฟสุภรัตน์นะครับคุณปีโป้เสือเล่นไฟนะครับให้ได้มาพูดคุยนะครับกับหน่วยงานทางราชการแล้วก็น้องๆนะครับขอกลับเรียนเชิญครับขอเชิญท่านนะฮะสวัสดีครับปีโป้นะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นตัวแทนนะครับตัวแทนชาวชัยนาทก็ร่วมกันทำดีนะครับเมื่อเช้านี้ก็ไปกับพี่ออฟมาแล้วรอบหนึ่งตอนเช้าที่ในอำเภอเมือง
ตอนบ่ายสองนี้เราก็มาจัดกันที่เพื่อว่าสิงห์ต่อร่วมกันทำดีๆแล้วครับพี่ตูนทำให้ประเทศไทยเรามีความสามัคคีมองได้อย่างชัดเจนคนเห็นด้วยเยอะมากทุกคนได้มานั่งอยู่ตรงนี้ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตของเราครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับทำไปฮะความดีฮะแล้วพรุ่งนี้ถ้าใครมีโอกาสที่จะไปต้อนรับพี่ตูนพาพ่อแม่ไปพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมพาพ่อแม่ไปพาครอบครัวไปก็เอาเวลาไปต้อนรับก็อยู่ในกฎเกณฑ์แล้วก็รักษาพี่ตูนไว้ให้ดีที่สุดให้ถึงจุดหมายแล้วก็พี่ตูนปลอดภัยที่สุดนะครับอยู่ในกฎเกณฑ์อย่าไปล้างอย่าไปเหนียวอย่าไปดึงอย่าไปถ่ายรูปก็เหมือนที่เขาตั้งไว้เรายืนถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้แล้วก็ไปแคปเอาเดี๋ยวให้พี่อ๊อฟพูดต่อนะครับผมเขาพูดไปหมดแล้วจริงไหมฮะเนี่ยพี่ปีโป้โมเบื่อให้หน่อยนะครับเป็นตัวแทนดาราศิลปินนะครับดีเด่นนะครับที่เป็นอยู่บ้านอยู่นี่ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็พวกเราก็อยู่ชัยนาทกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราคนชัยนาทนะครับแล้วก็ตอนนี้คนที่มีชื่อเสียงแล้วก็กำลังเป็นสิ่งที่ฮอตที่สุดในตอนนี้นะฮะกำลังจะมาเยือนชัยนาทแล้วพวกเราต้องทำให้เต็มที่กันถูกไหมครับเพราะนั้นพี่อ๊อฟก็เลยเคลียร์คิวเลยครับจริงๆอ่ะเขาแผนว่าจะวิ่งวันที่10กันผมก็เคลียร์งานวันที่9เลยฮะแล้วเพื่อจะวิ่งวันที่10ปรากฏรู้เมื่อคืนใช่ไหมเขาวิ่งวันที่9แทนโอ้ยทีนี้แหละครับเคลียร์คิวกันอีกรอบนึงก็เลยแบบตั้งใจว่าจะวิ่งพรุ่งนี้ไปต้อนรับพี่ตูนตอน6โมงเช้าใครจะไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปต้อนรับด้วยกันได้นะฮะเราจะเริ่มกันที่ตรงสันบุรีนะแล้วก็มาอยู่พักกันตรงที่ก่อนเทสโก้โลตัสในหน้าหรือถ้าใครไม่ได้วิ่งด้วยกันก็ไปรอกันอยู่ที่เทสโก้โลตัสก็ได้นะครับอยากเจอพี่ตูนกันไหมครับเพราะฉะนั้นต้องพวกเราต้องช่วยกันทำความดีเนาะพวกเรามีจิตสำนึกที่ดีขึ้นแล้วในตอนนี้กันแล้วใช่ไหมฮะรักกันมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วหรือยังเดี๋ยววันนี้ไปลองทดลองเดินทดลองวิ่งด้วยกันนะฮะนะทำเต็มที่ไหมครับวันนี้ถ้าเต็มที่เดี๋ยวเจอกันนะขอให้ฝนจะตกไม่ทันหรอกเชิญครับศิลปินท่านต่อไปขอบคุณครับ
สดค่ะเดี๋ยวพี่บอกกับทุกคนไว้ว่า20ต้องกอดทีนึงมันเป็นกฎครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับดีมากนี้ไอ้บุษันอิจฉาไอ้บุษันอิจฉาอิจฉาเขามาให้มาก่อนไม่มาแล้วอายแต่อื่นทำแล้วอยากอายสิขอบคุณครับอะไรกันอิจฉาน้องไงไม่ได้กอดเดี๋ยวเขาไปกับพี่ดีอะไรไม่ใช่กับขอบคุณมากครับพี่โอ้โหรับไว้มาเร็วๆจะไปไหน